พบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะฮะว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรครับปึ๊บอันนี้ก็คือกะทินั่นเองนะครับวันนี้เท็ดดี้จะทำข้าวมันกะทิกับไก่สะเต๊ะครับเขาบอกกันว่าวัตถุดิบดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะวันนี้ครับเราเลือกใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนนะครับใส่ข้าวลงไปโอเคตามด้วยน้ำเปล่านะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะให้หวานๆปลายลิ้นนะฮะตอนทานอันนี้จะฟินมากๆเลยผมจะหมักง่ายๆเลยนะอันนี้เราก็จะใส่กะทิลงไปผงสะเต๊ะนะครับเคล็ดไม่ลับก็คือเราจะเลาะกระดูกออกก่อนนะนี่ความชุ่มฉ่ำก็จะยังอยู่ใส่ลงไปหมักเลยครับให้ตัวกะทิตัวสเต๊ะเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่นะครับกระทะเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปเลยอันนี้จะเป็นน้ำมันนะสะโพกไก่ที่เราหมักไว้ครับด้านหนังลงก่อนนะฮะเพื่อความฟินมีเสียงความอร่อยซู่ซ่าแบบนี้แปลว่าใช้ได้แบบนี้นี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่พอได้แบบนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวเราจะยกลงพักไว้แล้วก็มาเสิร์ฟพร้อมกันนะฮะกับเมนูข้าวมันกะทิไก่สะเต๊ะครับข้าวก็ดีสูตรก็ดีคนทำก็เก่งครับ1 2 3อันน่ะชิ้นไหนหนังหลุดนี่มองค้อนกันแน่นอนเลยเขามีกะทิอยู่ข้างในด้วยนี่หอมเจียวนะครับกรอบๆแบบนี้โรยลงไปเลยอันนี้ผักชีสวยๆสักช่อหนึ่ง